นี่คงเป็นคลิปแรกแห่งปีครับคุณผู้ชมที่ผมต้องอัดซ้ำเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสู่รายการ Victory Cat นั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดูค้อนมหาปลัยอีก1อันครับคุณผู้ชมซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ที่ผมได้ทำการรีวิวเกี่ยวกับแฮมเมอร์มานะฮะผมคิดว่าสำหรับเจ้าแฮมเมอร์นี้นะฮะเป็นแฮมเมอร์ที่ดีที่สุดภายในปี2020เลยก็ว่าได้นะฮะและแน่นอนครับผมว่าสำหรับภายในวันนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังอัดเป็นเทคที่2นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเทคแรกน่ะผมได้ลบไฟล์ทิ้งไป เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูคอร์สแฮมเมอร์เลยดีกว่าและตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมและเรากำลังเล่นเกม Minecraft Version 1.14.4 นั่นเองจริงๆแล้วนะฮะสำหรับทั้งหมดตัวนี้นะฮะมีถึงเวอร์ชัน 1.12.2 เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่ชอบเวอร์ชันเก่าๆนะฮะเวอร์ชัน 1.12.2 เนี่ยยังต้อนรับเราอยู่นั่นเองนะครับโอเคอยู่หน้า Victory Office แล้วฮะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงฮะผมคิดว่าเราเข้ากันไปเลยดีกว่านะครับและแน่นอนครับผมสำหรับคอนแฮมเมอร์นี้นะฮะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะมีทั้งซ้ายนะฮะแล้วก็ทั้งขวาเลยนั่นเองนะครับผมต้องขออธิบายก่อนนะฮะคุณผู้ชมว่าด้านซ้ายเนี่ยเท็กเจอร์มันเหมือนคอนมากๆเลยนะฮะมันเป็นเหมือนกับค้อนเอาไว้ทำการแบบตัดต้นไม้โดยเฉพาะเลยนะฮะส่วนด้านขวาผมมองว่ามันน่าจะเหมือนค้อนที่ไว้ตอกตะปูซะมากกว่าเท็กเจอร์นี่ถือว่าออกมาเป็นในรูปแบบนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งก่อนเราจะเล่นกันนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ไว้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยให้ตามคลิปของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะเล่นเกม Minecraft อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งภายในช่องเราได้นะฮะเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆภายในช่องเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคไหนมาดูซิคุณผู้ชมว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเท่าที่ผมจำได้เขาบอกว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของแฮมเมอร์อะไรบางอย่างนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราสามารถทำการกด Control Shift นะฮะเพื่อทำการอ่านได้นะฮะว่าอันนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำการทดสอบแล้วนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเอาเจ้าชิ้นนี้นะฮะไปทำการคราฟนะฮะกับพวกแร่ไอรอนแรมนองนี้เราจะได้ผงอะไรบางอย่างมานะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าสำหรับแฮมเมอร์นี้นะฮะเราจะไม่ทำการรีวิวนั่นเองแต่ว่าเรามาดูด้านขวากันเลยดีกว่านะฮะปกติแล้วเนี่ยแฮมเมอร์ที่ผมเคยทำการรีวิวเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะอย่างเช่น3 in 1 2 in 1แรมนองนี้ถูกต้องมั้ยฮะซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นในรูปแบบของ3 in 1นะฮะแต่ผมต้องขอบอกเลยครับผมว่ารายการยิบย่อยของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยเออมันจะเยอะมากขนาดไหนนะฮะขึ้นชื่อว่าช่อง Victory Cat อยู่แล้วยังไงผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้กันดีว่ายังไงเนี่ยมันต้องว้าวอย่างแน่นอนถูกต้องมั้ยฮะมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูไอเทมชิ้นนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะจะมีในเรื่องของ Attack Speed ด้วยนะฮะเรียกง่ายว่าเวลาตีไวเนี่ยอยู่ที่ระดับ1นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของ Attack Damage นะฮะอยู่ที่ระดับ9นั่นเองนะครับระดับ9เหรอฮะคุณผู้ชมผมจำไม่ได้แล้วว่าระดับ9นี่มันเป็นเรื่องของดาบหรือว่าเป็นของขวานนะฮะแต่เรียกง่ายว่าสถานะเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถทำการกด Control Shift ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าปุกมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะว่าไอเทมชิ้นนี้น่ะมันใช้งานกันยังไงแต่ว่าก่อนเราจะไปดูกันฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวิธีการคราฟกันเลยดีกว่านะครับไอเทมชิ้นนี้นะฮะมีชื่อว่า REDIT โอเควัดในส่วนของวิธีการคราฟนะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้ไดมอนด์1ชิ้นนะฮะแล้วก็จะใช้ขวาน1อันนะครับแล้วก็พิแอค1อันแล้วก็พั่ว1อันนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ไดมอนด์นะครับแล้วก็ใช้เหล็กด้วยนั่นเองแล้วเราก็จะได้เจ้าคอนอันนี้ออกมาผมเรียกมันว่าค้อนตอกตะปูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้เรียกง่ายๆดีนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเท็กเจอร์มันน่ะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับโอเคเปิดประตูนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นะฮะเรามีกล่องเชนด้วยนะครับว้าวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่ามีทอร์ชนะฮะแล้วก็มีแกะให้เรามีน้ำ3ถังนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับโอเคไปเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแน่นอนครับผมพอพูดถึงค้อนนะฮะผมคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะทราบกันดีนะฮะว่าค้อนเนี่ยเราสามารถทำการเอาไปตัดต้นไม้ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะฮะว่าการตัดต้นไม้โดยใช้ค้อนนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะฮะเอาเป็นต้นนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิเป็นยังไงโอ้ my god โอ้ my god ก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราว้าวมากจนเกินไปนะฮะก็จะเป็นทรงในรูปแบบนี้นะฮะเออก็ไม่ค่อยแปลกมากไปนะฮะเอาลานแถวๆนู้นก็ได้ฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอสักบล็อกนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนี่ขอสักต้นนึงนะฮะเอาไปต้นนี้กันดีกว่านะครับแต่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันตัดเร็วมากๆเลยนะฮะผมจำไม่ได้แล้วว่าระหว่างอันนี้น่ะกับถ้าเกิดเป็นขวานของไดมอนด์เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับโอ้มีหลุมอะไรให้เราด้วยฮะคุณผู้ชมว้าวรู้สึกว่าหลุมด้านนี้เนี่ยเรายังน่าจะไม่ได้เคยเดินมาเลยนะฮะโอ้ my god
รู้สึกว่าเราจะเจอในส่วนของเหล็กด้วยนะฮะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทำการตัดต้นไม้ได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมอย่างที่2นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการพรวนดินได้โอ้อันนี้ผมต้องขอบอกจริงนะฮะว่าตอนที่เราทำการคราฟของเนี่ยเราจะใช้อะไรฮะคุณผู้ชมเราจะใช้พิกแอคถูกต้องไหมฮะแล้วก็ใช้พั่วนะฮะก็ใช้ขวานนะครับซึ่งจอบมันไม่มีนะฮะแต่ว่าเราสามารถทำการพรวนดินได้งงปะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะอย่างแรกเลยขุดดินก่อนนะครับโอเคเอาบล็อกนี้1นะฮะแล้วก็บล็อกนี้2อ่ะฮะแล้วก็ประมาณบล็อกนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมบล็อกนี้3นะครับ3จุดนี้นะฮะผมจะทำการเทน้ำลงไปแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราทำการพรวนดินเนี่ยเราต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงถูกต้องไหมวิธีการใช้งานนะฮะเราทำการกดชิปนะครับก็คือกงตูดนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาแค่นี้เองครับคุณผู้ชมเราก็สามารถทำการพรวนดินได้แล้วแต่ตอนที่เราทำการคราฟเนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับจอบเลยนะฮะเรียกง่ายว่ามันมีทั้งหมด4เมนูหลักๆเลยก็ว่าได้นะฮะผมเลยถึงบอกนะครับคุณผู้ชมว่าแฮมเมอร์นี้นะฮะเป็นอะไรที่ดีแห่งปีเลยทีเดียวนะครับและอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมเราสามารถทำการตัดหน้าดินได้นะฮะโดยการที่เราเนี่ยทำการคลิกไปที่บล็อกนั้นเนี่ยสองครั้งนะฮะอย่างเช่นบล็อกนี้ใช่ไหมเราก็ทำการคลิกไปหนึ่งครั้งนะฮะเป็นในรูปแบบนี้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้เองนะฮะแต่ก็เราจะให้มันกลับมาเป็นในรูปแบบเดิมนะฮะเราก็ทำการขุดในรูปแบบใหม่นี่นะคุณผู้ชมแค่นี้เองนะครับง่ายๆ easy easy นะฮะทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำการคิดไว้ซะอีกนะครับอันนี้คือในส่วนของฟังก์ชันที่สองนะฮะคือมันสามารถเป็นในเรื่องของจอบได้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของพั่วได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนฟังก์ชันที่3นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะคุณผู้ชมเอาอะไรกันต่อดีนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นในส่วนของหินแล้วกันเนาะซึ่งเนื่องจากว่าหินเนี่ยมันก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันซึ่งหินนะฮะเราก็สามารถทำการร่วมกันขุดได้นะฮะนี่นะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าส่วนผสมมันเนี่ยมันมีในส่วนของพิกแอคแน่นอนครับผมว่าในส่วนของหินนะครับยังไงแฮมเมอร์นี้เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวข้อที่4นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่5กันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าไอเทมชิ้นนี้นะฮะดาเมจเยอะมากๆนะครับทำให้เรานะฮะสามารถทำการฆ่ามอนสเตอร์ได้นะฮะจะเป็นครั้งนึงหรือว่า2ครั้งเลยนองนี้นะครับสวัสดีเจ้าวัวน้อยแกเป็นอะไรวะน่ะทำไมมันต้องหมุนตลอดเวลาเลยวะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาลองคิวกันนะฮะ1ที่2ทีว้าวรู้สึกเหมือนว่าวัวเนี่ยเราต้องทำการคิวทั้งหมด2ทีนั่นเองนะครับสวัสดีเจ้าวัวน้อยนี่แน่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมก็ดูจากทรงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าง่ายๆ easy easy ดีนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่4เอ๊ะ4หรือ5วะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มแท็กให้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมต่อไปนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการฆ่ามอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันถัดไปเลยดีกว่าก็คือฟังก์ชันของแกะคุณผู้ชมทราบใช่ไหมฮะว่าตอนที่เราทำการคราฟเนี่ยมันมีแค่3อย่างเท่านั้นนะฮะผมขอทำการทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันก็คือในส่วนพิกแอคนะฮะแล้วก็ขวานนะฮะแล้วก็พั่วมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับการตัดขนแกะเลยถูกต้องไหมฮะแต่ว่าสำหรับเจ้าคอนอันนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถทำการตัดขนแกะได้โดยการเราทำการคลิกขวานะฮะแค่นี้เองครับคุณผู้ชมมันสามารถทำการตัดขนแกะให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะฮะโอ้โคตรเท่ผมบอกแล้วนะฮะมันเป็นลิสต์แบบว่าโคตรโซกูดมากๆเลยนะฮะผมเลยถึงบอกไงฮะผู้ชมว่าอันนี้เนี่ยมันคือขวานแห่งปีนะฮะหรือว่านะฮะเราอยากกินเนื้อมันนะครับเราก็ทำการคิวมันแรมนองนี้เพราะเนื่องจากว่าแกะเนี่ยมันเลือดน้อยมากกว่าวัวนะฮะทำให้เราตีครั้งเดียวแกะเนี่ยก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ๋ออีซีเวอร์นะฮะอันนี้จะเป็นในเรื่องของแกะนะฮะคุณผู้ชมอันถัดไปฮะคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียพีคด้วยเองเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของทอชนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการลงดันเจียนนะฮะหรือว่าลงไปหาแบบแร่แรมนองนี้นะฮะผมต้องขอบอกเลยนะผมว่าสายไมนิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำการลงหาแร่เนี่ยเราจะมีช่องสำคัญอีกหนึ่งช่องถูกต้องไหมฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะเวลาเราของเข้าไปใส่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำการคลิกขวาได้นะฮะอย่างเช่นผมมาทอชเข้าไปใส่นะครับเวลาเราคลิกขวาปุ๊บนะฮะในส่วนของทอชเนี่ยมันก็จะปรากฏออกมาอะไรในรูปแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเอาดาบเข้าไปใส่หรือว่าเอาบล็อกเข้าไปใส่ในรูปแบบนี้นะฮะเวลาเราทำการคลิกขวามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นบล็อกในรูปแบบนี้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับเจ้าคอนอันนี้นะฮะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเนี่ยแค่มีในส่วนของทอชนะฮะไว้ในอินเวนทอรี่สำรองของเราแค่นั้นก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราเนี่ยทำการคลิกขวาที่พื้นโบ๊ว้าวแค่นี้ครับผู้ชมเรียกง่ายว่าเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยมีทั้งหมด3มือเลยนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับสมมุติว่าด้านซ้ายของเรานะฮะเป็นหินใช่ไหมแล้วด้านขวาของเรานะฮะเป็นในส่วนของคอนอเนกประสงค์เรานะฮะด้านหน้าเป็นในส่วนทอชนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยทอชเนี่ยอยู่ในช่องวิดีโอรี่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมทำการคลิกขวาในรูปแบบนี้นะฮะมันก็จะวางในส่วนของทอชนะฮะว่าแต่ว่ามันไม่ชนกันหรอวะ
มันไม่ชนกันหรอผมว่ามันชนกันหรอคุณผู้ชมโอเคผมคิดว่ามันชนกันแน่ๆเลยนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้หินนะฮะเราอาจจะต้องทำการเปลี่ยนมืออะไรในรูปแบบนี้นะครับแหมนึกว่าเราจะสามารถใช้ได้ในรูปแบบนั้นนะครับอันนี้คือหลักๆสำหรับเจ้าค้อนอันนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าแต่ว่าโอเคเรามีน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันเลยดีกว่านะครับด้านล่างนี้นะฮะมีในส่วนของเหล็กนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราทำการปล่อยน้ำลงไปนะฮะแล้วเราก็มาทำการขุดเหล็กกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าสำหรับเจ้าค้อนอันนี้นะฮะคุณผู้ชมมันน่าจะทำการขุดได้หมดเลยว่าจะเป็นเหล็กเอ่ยโคเอ่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกไดมอนด์หินมรกตหรือว่าเรดสโตนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำการขุดได้หมดเลยนั่นเองนะฮะโอเคลงมาข้างล่างเลยครับคุณผู้ชมนี่ว้าวเจอโคพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการปักทอชไปนะฮะแบบอีซี่อีซี่เลยน้องนี้นะฮะโอเคแล้วก็ปักทอชในรูปแบบนี้นะฮะอุ้ยชิตโอ้ my god โอ้ my god มาจากไหนวะเนี่ยได้อยากเจอขวานของเราใช่ไหมล่ะเอาละนะ1 2 3นี่แน่ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเรียบร้อยฮะคุณผู้ชม2ทีนิดๆ นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่บอกอีซี่มากเลยนะฮะตีเท่ากับวัวเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าวัวก็ต้อง2ทีเหมือนกันนะฮะทำการอุดน้ำไว้ก่อนนะฮะแหมน้ำไหลเป็นทางเลยทีเดียว โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้มีเราเจอเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวิร์คนะฮะด้านบนจะมีอะไรลงมาหรือเปล่าวะ เป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากเลยนะฮะขุดๆอยู่อาจจะเจออะไรแปลกๆอะไรนองนี้ก็เป็นไปได้นะฮะในเรื่องของโคมนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดมันทำการเพิ่มฟังก์ชันอย่างเช่นขุดโคแบบอินฟินิตี้เลมนองนี้นะฮะขุดแล้วหายไปยกเวิร์กเนี่ยผมคิดว่าคอนนี้นะฮะโคตรเป็นเดอะเบสมากเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่หายแบบคุณผู้ชมแต่เพียงแค่นี้ผมคิดว่าก็น่าจะตอบโจทย์แล้วนะฮะโอเคตรงนี้มีเหล็กไว้เฮ้ยตรงนี้มีเหล็กนะฮะนี่ทำการโดมานะฮะได้มา16เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของโคสักนิดนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนี่โอ้โหเวิร์กนี้ถือว่าอิ่มเอมมากๆเลยนะฮะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันสุดท้ายกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเจ้าคอนอันนี้สำหรับฟังก์ชันในสุดท้ายนี้นะฮะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองนึกถึงกวดนะฮะผมคิดว่าผู้ชมน่าจะจำกันได้นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็หากวดไม่เจอซะแล้ว โอ้โหแถวนี้มีแต่ทรายว่ะคุณผู้ชมโคตรโซแซดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีแต่ทรายจริงดิไม่มีกวดเลยเหรอโอเคระหว่างทางเดี๋ยวผมจะทำการพูดไปแล้วกันนะฮะคือเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำการหากวดเนี่ยผมก็ผู้ชมน่าจะจำกันได้นะฮะว่าเวลาที่เราทำการหากวดเนี่ยเราจะทำการเรนดอมถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ว่าเราทำการขุดหนึ่งบล็อกเอ้ยนะฮะแล้วเราก็จะได้กวดหนึ่งครั้งเลยคือมันไม่ได้เป็นในรูปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยมีในส่วนของเจ้าแฮมเมอร์อันนี้นะฮะหรือว่าเจ้าคอนในอุปสงค์อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถทำการหาบล็อกไหนก็ได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นกวดทั้งหมดเลยนั่นเองอ๋อซึ่งตอนนี้นะฮะผมเจอเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้านู้นนะฮะโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสมมติว่าตอนนี้นะฮะเรามีมืออยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เรามีในส่วนของอุปกรณ์ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำการคาร์ฟให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะโอเคเรามีในส่วนโต๊ะคาร์ฟนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของสเต็กนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของหินนะฮะเดี๋ยวเรามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าในส่วนของพวกธรรมดานะครับแล้วก็เจ้าแฮมเมอร์นี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำการหากวดเนี่ยเราก็ต้องทำการขุดในแต่ละบล็อกถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะทำการเรนดอมออกมาเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เรนดอมมา2นะฮะจะเรนดอมออกมา2ในรูปแบบนี้นะฮะเรียกง่ายหลังจากได้ทำการขุดมาทั้งหมด6บล็อกเนี่ยเรนดอมออกมาแค่2เท่านั้นนะครับแต่คุณผู้ชมมีในส่วนแฮมเมอร์นะฮะคุณผู้ชมทำการขุดบล็อกไหนนะครับทุกอย่างจะเป็นกวดหมดเลยเออนะคุณผู้ชมทำการขุดไปในรูปแบบนี้นะฮะเห็นไหมก็จะกลายเป็นกวดทั้งหมดเลยโอ้งงสิเจ้าวัวน้อยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราได้กวดมาเยอะมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นที่บอกว่าฟินมากๆเลยนะฮะโอ้โหได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะรวมของเก่าด้วยที่ได้2นะฮะรวมๆแล้วได้มา18ชิ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพั่วล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นพั่วนะฮะคือเราก็ต้องทำการสุ่มไปในรูปแบบเนี้ยฮะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้กวดเท่าไหร่ในนองนี้นะฮะแล้วเราอาจจะต้องใช้เวลานานสักเล็กน้อยหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือหมดไปแถวนึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้กวดเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้กวดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของเจ้าแฮมเมอร์นี้นะฮะทุกบล็อกจะกลายเป็นกวดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับและนี่คือความสามารถของเจ้าแฮมเมอร์ของปี2020นี้นะฮะผมเรียกง่ายเลยว่าเจ้าแฮมเมอร์นี้นะฮะแม่งดีที่สุดในปี2020เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบไอเทมสุดเจ๋งในรูปแบบนี้นะฮะก็ชอบคอนเทนต์ในรูปแบบนี้นะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และจะได้ติดตามกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยเราจะลืมเชียร์เกม Minecraft อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งภายในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพี่บิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย